สัตว์ก็เช่นเดียวกับคนครับมันควรจะทำยังไงให้เขามีความสุขในธรรมชาติที่เขาควรจะเป็นอาหารครับเป็นส่วนหนึ่งคุณิเชฟเอ็กซ์พีเรียนจึงกำเนิดขึ้นครับโดยแนวคิดนี้แนวคิดที่เราจะมอบสวัสดิภาพที่ดีให้กับสัตว์ให้เขามีความสุขเหมือนดั่งที่เขาสร้างความสุขให้กับเราครับการที่เราจะรักหรือดูแลสัตว์เลี้ยงหรือคนที่เรารักเนี่ยนะครับการดูแลในเรื่องของการกินเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสวัสดิภาพที่ดีสิ่งหนึ่งที่สำคัญจึงมาจากเรื่องของการกินอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นโอกาสของท่านที่จะได้รับความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็สร้างเครือข่ายกันในการที่จะให้เกิดสวัสดิภาพกับสัตว์เลี้ยงที่รักของเราอย่างมากที่สุดนะครับจะดูแลเธอคนนี้ตลอดไปจะคอยเคียงข้างไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะอยู่เป็นคนสุดท้ายและจะไม่ไปไหนให้เธอจงเชื่อใจคงเป็นฉันจะรักเธอคนเดียวขอสัญญาเพราะการเวลาเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน